กลับมาได้บ่หัวใจอ้ายคิดฮอดเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้นะฮะเป็นเมนูสุดประหยัดเป็นเมนูสุดประหยัดนะวันนี้เราเคยเห็นอันนี้ไหมชึ่งกลับด้านชึ่งอ่านมันจะกลับด้านนะฮะมันเป็นเขาเรียกหมูยอหมูยอหมูยอเนี่ยนะฮะทำอะไรกินอร่อยบ้างนะฮะมันจะมี1ก็คือทอดใช่ไหมเขาจะนิยมทอดนะครับ2ก็เอาไปยำเอาไปตำใส่ส้มตำตำหมูยอแล้วก็เอาไปยำหมูยอแต่วันนี้ทำอย่างอื่นแล้วมันอร่อยไหมไปทำลาบเนี่ยมันอร่อยไหมลาบหมูยอนะฮะเดี๋ยวลืมใส่แว่นตาต้องใส่แว่นตาก่อนมันเป็นคาแรคเตอร์ใส่แว่นตาก่อนหน้าตาแววตาดูไม่ค่อยสดชื่นต้องใส่แว่นตาก่อนนี่ค่อยคือหน่อยเว้ยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะทำเมนูเกี่ยวกับหมูยอจะทำมาแล้วมันอร่อยไหมก็ต้องเข้าครัวไปทำกันกับเมนูหมูยอหมอยูจุ๊บจุ๊บโอเคนะฮะเดี๋ยวเราต้องเขาเรียกอะไรผมจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะชิบทำอันเดียวลองดูก่อนเผื่อมันไม่อร่อยเอานี่มันอันขายอันนึง10บาทอันนี้คือ10บาทเราดูว่างบ10บาทเนี่ยจะทำอะไรอร่อยไหมมันจะอร่อยไหมกับอันละ10บาททำก่อนครับหั่นเป็นประมาณไหนเอาตามใจตัวเองนะเอาตามใจตัวเองผมจะหั่นเป็นแบบเล็กๆเป็นเล็กๆนะฮะจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้มันก็จะหั่นนะฮะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณเนี้ยนะฮะเนี่ยหั่นประมาณนี้จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ก็ได้ก็แล้วแต่คนชอบแต่ผมก็จะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะฮะโอเคเราก็จะทำการหั่นไปเรื่อยๆนะฮะหั่นเสร็จแล้วใช่ไหมฮะก็ตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนแล้วก็พริกกระเทียมลงไปนี่นะแล้วก็ผัดให้มันหอมนะฮะเจียวผัดให้มันหอมผัดเรื่อยๆนะฮะให้มันหอมนะครับพอกลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมเริ่มฉุนแล้วนะครับเราก็เอาหมูยอที่เราหั่นไว้เมื่อกี้ลงไปผัดเลยนี่เห็นไหมนะฮะผัดทีเนี้ยก็ผัดไปแล้วก็พอมันเริ่มใกล้สุกก็เราก็ปรุงนั่นแหละเราก็ปรุงไปตามสูตรนะฮะใส่ซอสใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำมันหอยใส่น้ำตาลถ้าชอบหวานก็ใส่น้ำตาลไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลแค่นั้นเองนะครับผัดไปนะครับซีอิ๊วขาวซอสอย่างละนิดอย่างละหน่อยใส่ไปนี่ซอสหอยลงไปอีกนะครับแล้วก็ผัดทีเนี้ยถ้าชอบหวานก็ใส่น้ำตาลไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ผมคิดว่าซอสหอยไอ้นางรมมันหวานอยู่แล้วไงนะโอเคผัดไปพอมันสุกแล้วเอาแห้งๆวันนี้จะทำแบบแห้งๆนะครับเอาแบบคลุกคลิกแห้งๆสุกแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปนี่เขาเรียกหมูยอหมออยู่ผัดกระเพราร้อนแรงทะลุจักรวาล นี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วพ่อพี่น้องลองดูว่าสูตรนี้มันจะอร่อยไหมนะฮะเพิ่งทำเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับสิแซ่บบ่ปูพ่อพี่น้องเอ้ามากินน้ำกันมาที่เนี่ยมาลองชิมดูจะอร่อยไหมครับท่านผู้ชม
วิถีคนจรวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุขอ่ะนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือนะครับนี่กะเพราหมูยอกะเพราหมูยอ10บาทเรามาทำผัดกะเพราเนี่ยนะฮะโอ้ยกล้องมันยังไงมีไหมนี่นะฮะผัดกะเพรา10บาทนะครับนี่กะเพราหมูยอ10บาทรสชาติจัดจ้านรสชาติจะอร่อยไหมนะฮะมันจะเขาเรียกอะไรเป็นตาเข็ดกินอีกบ่มันจะเป็นตาทำกินอีกไหมนะฮะก็เดี๋ยวได้รู้กันนะถ้าอร่อยก็ทำกินอีกถ้าไม่อร่อยก็ไม่ทำกินอีกแต่ผมคิดว่าดูจากสีสันแล้วเนี่ยนะฮะดูจากสีสันแล้วนะฮะน่าจะอร่อยเหมือนกันนะครับมาดูกินเขางบ10บาทกับงบ10บาทนี่มันจะอร่อยไหมต้องมาดูว่า1อร่อยไหมเรื่องอิ่มมันอิ่มอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันได้เยอะอยู่นะฮะอิ่มท้องแน่นอน10บาทเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันจะอร่อยไหมแหละปึ๊บคำแรกเข้าไปกินคำแรกเข้าไปเนี่ยนี่กินคำแรกเข้าไปคำที่2ตามไปพร้อมกับพริกพร้อมกับพริกแดงอันร้อนแรงเผ็ดจ๋าขึ้นมาเลยนี่วับใช่ได้ใช้ได้ไม่ใช่ใช้ได้หรอกอร่อยเลยแหละนะฮะใครที่ไม่อยากกินกะเพราอย่างอื่นลองเปลี่ยนมาเป็นกะเพรากะเพราหมูยอกะเพราลูกชิ้นกะเพราหมูยอกะเพราอะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้เป็นกะเพราหมูยอแซ่บอยู่แซ่บอยู่ครับพี่น้องกินที่เสียงนาคนเดียวเพราะอะไรรู้ไหมฮะอยู่บ้านเสียงรบกวนมันเยอะต้องออกมาทุ่งนาพอมันได้บรรยากาศได้ลมพัดแบบเรากินของเผ็ดร้อนอย่างเงี้ยลมมันก็พัดทำให้เราแบบเย็นนะกินแบบถึงจะเผ็ดแต่ก็สู้ได้เพราะอากาศมันเย็นใส่พริกไม่เยอะใส่พริกไม่เยอะแต่รสชาติก็เผ็ดเหมือนกันนะใส่พริกไม่เยอะเผ็ดเล้าใจดีเหมือนกันได้ความอร่อยไปอีกแบบได้ความแซ่บอีกแบบด้วยเพื่อนน้องถ้ากินตับปลาหลายหยั่นเบื่อไม่เบื่อหรอกกินปลามันอร่อยมันย่อยง่ายนะฮะเดี๋ยวก็ปลานู่นปลานี่เดี๋ยวรอฝนตกก่อนรอหน้าฝนจริงก่อน
เราหาปลามากินมีปลาหลายอย่างปูปลากุ้งหอยนะฮะอันนี้เราก็อาศัยรถตรงเตงไปก่อนนะครับมันตายเห็ดขายด้วยเหรอเห็ดขายเนี่ยเห็ดขายคิดว่านี่สิบ่ได้เซาใหม่เซามื้อล่ะผมคิดว่าเนี่ยนะฮะสิบ่ได้เซาใหม่เซามื้อเลยนะฮะเป็นยังคือวางสั่นว่าติมันขายดีปานนั้นบ่เลยบ่ได้เซาใหม่เซามื้อว่าติบ่ละว่าติไล่แมงมันนะฮะสงสัยไม่มีใครชอบหรอกแต่ว่าถ้าเราคือเบื่อจากการกินยำเบื่อจากการกินทอดแบบธรรมดาหรือการไปตำกับส้มตำเนี่ยแล้วก็ลองมาทำเป็นเมนูผัดกะเพราดูนะฮะเผื่อถูกใจใครหลายคนก็น่าจะถูกใจแหละนะฮะมันชอบใช้ได้อยู่ต้องเกิดการกินรสสังเกตการกินเลยกินคำโป่งกินคำใหญ่ขนาดนี้มันจะไม่แซ่บได้ยังไงไอ้แสงเขาทั้งนี้น้ำจับมาใกล้ๆไม่บังแสงเนาะกินแล้วก็นอนเปรกินแล้วก็นอนเปรกให้ไม่ต้องว้าเริ่มที่จะพริกนี่ก็เริ่มที่จะพริกนี่นะฮะพริกก็เริ่มที่จะออกฤทธิ์แล้วนะฮะพริกนี่ก็เริ่มที่ออกฤทธิ์แล้วเผ็ดร้อนแรงเร้าใจทะลุจักรวาลสถานปัตตภีสุดยอดอร่อยจนคำสุดท้ายเหมือนเดิมมันอร่อยนะเนี่ยคำสุดท้ายคำโฟมด้วยอร่อยจนคำสุดท้ายแสบโหดคำโฟมสิบบาทอิ่มสบายท้องอยู่ได้จนถึงตอนเย็นเลยไม่ต้องกินข้าวเที่ยงอีกแสบจนหอดแรงได้พี่น้องโอเคหมดแล้วเผ็ดเผ็ดไรนะครับพี่แม่งเผ็ดนึกว่ามันจะไม่เผ็ดขนาดนี้ไงมันเผ็ดต้องตามด้วยกล้วยกล้วยหวานหวานกล้วยน้ำว้าเละแล้วสงสัยมันสุกงอมสุกจนงอมทำให้มันออกนิ่มๆหน่อยนะฮะคือว่ากล้วยมันสุกมันงอมมันสิเหี่ยวนะครับกินเสร็จก็ปิ้วตึง นะฮะเอาสำหรับวันนี้นะฮะเมนูนะฮะเมนูง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่สายกะเพรานะครับอันนี้ก็เป็นการทำผัดกะเพรานะฮะอีกแบบรูปแบบนึงแอกแบบอีกสูตรนึงมันก็ไม่ใช่สูตรหรอกมันอยู่ที่ว่าเราซอสกะเพราเราปรุงมันออกมาเป็นยังไงแต่จะเอาอะไรมาผัดมันก็ มันจะมีความแตกต่างกันไปเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่เล็กน้อยๆหรอกก็แตกต่างกันเยอะอยู่หมูกรอบกับอย่างหมูกรอบกับหมูสับก็ต่างกันเยอะอยู่นะความอร่อยก็มีเขาเรียกอะไรมีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับบางคนก็ชอบหมูกรอบบางคนก็
ชอบหมูสับบางคนก็ชอบหมูชิ้นนะครับหรือบางคนก็อาจจะเอาหมูยอก็ได้บางคนก็เอาแคบหมูแคบหมูโบราณอ่ะบ้านผมเอิ่นกากหมูนะกากหมูเอามาผัดบางคนก็ชอบแบบอย่างนั้นมันเลี่ยนๆแต่มันหลายกากหมูมันต้องเป็นแกงใส่ผักขี้เล็กมันค่อยจะเข้ากันผมคิดว่านะนะครับส่วนหมูยอก็เอาไปยำนั่นแหละถูกต้องแล้วเอาไปทอดกินอาหารเช้าเบาๆนะกินกับส้มตำบ้างตอนสายใช่ไหมตอนเที่ยงตอนเช้าก็ทอดกินเบาๆนี่แหละนะครับหรือใครชอบความร้อนแรงโอ้เผ็ดใครชอบความร้อนแรงนะฮะก็เอามาผัดกะเพราวันนี้ก็ผัดกะเพราหมูยอชิ้นละ10บาทนี่คืออาหาร10บาทนะครับในระหว่างที่ตกงานใครตกงานหรือใครงบน้อยนะฮะก็ลองดูว่าจะถูกใจไหมกับผัดกะเพราหมูยอนะครับก็ถูกใจอยู่นะมันก็แซ่บอยู่ได้พี่น้องมันบ่แซ่บได้บ่เบิดจานนี่นี่ไม่แม่นโอสากินนี่มันอร่อยอร่อยอยู่เพราะว่าเราใส่ผงชูรสเยอะๆมันเลยอร่อยนะฮะเอ้าโอเคว่าร้ายใหญ่ห้างนะครับก็ง่ายๆสบายๆตามวิถีชีวิตของคนบ้านนอกบ้านนาเรานี่แหละนะฮะบ้านนอกบ้านนาเขาอยู่ตามท้องไร่ท้องนาบ้านนอกนะฮะก็กินง่ายๆนะฮะกินง่ายอยู่ง่ายนะครับกินง่ายอยู่ง่ายทำง่ายๆนะครับมีอะไรก็กินไปยังสั่นนะครับเพื่อนว่ากินตามภาษานะครับกินตามภาษาตามมีตามเกิดนะครับผมนะครับกินเพื่ออยู่นะครับกินเพื่ออยู่แล้วก็กินเพื่ออยู่ไม่พอนะผมเนี่ยต้องยังอยู่เพื่อกินอีก กินเพื่ออยู่ใครเขาบอกว่าหลายคนว่ากินเพื่ออยู่นะไม่ใช่อยู่เพื่อกินผมนี่ทั้งกินเพื่ออยู่แล้วก็ต้องจะอยู่เพื่อกินด้วย เอาทั้งสองอย่างเลย ในใจอยากได้ทั้งสองในสมองอยากได้เบิดมู่บ้านล่ะพี่น้องนะครับอ้าวโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับอ้าวเป็นแรงใจให้กันนะครับสลับกันมาบ้างกับรายการดูพระมันช่องผมมันมั่วๆหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ดูพระเดี๋ยวก็ทำนู่นทำนี่ก็เป็นอะไรดูอะไรก็คลิกดูไปนะครับผสมประเสริฐปนเปไปว่างๆกับเบิ้งเหลินเบิ้งหัวไปพี่น้องนะครับผมอ้าวโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับบ้านครับผม ปลาคอบอนปานวะแขแกงหางเอ้ยมาพี่น้องปลาคอบอนปานวะแขแกงหางพันวะ ไปกลับบ้าน